การสร้างใบสั่งซื้อต่อจากใบเสนอราคานะคะสามารถทำได้ที่หน้าใบเสนอราคาได้เลยค่ะไปที่เมนูรายรับนะคะแล้วก็เลือกใบเสนอราคาแล้วก็ดูทั้งหมดค่ะเลือกรายการที่ต้องการจะสร้างใบสั่งซื้อนะคะเมื่อกดขึ้นมาแล้วให้กดดอกดาวตรงคำว่าตัวเลือกค่ะแล้วก็กดคำสั่งสร้างใบสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกดทำรายการเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแสดงไปยังเมนูสร้างใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติเลยค่ะจากนั้นก็ทำรายการสร้างใบสั่งซื้อตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดอนุมัติใบสั่งซื้อได้เลยค่ะ